กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนได้เปิดตัวโครงการวิจัย68โครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด1 i ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกักบ,บริเวณเพื่อเฝ้าระวังโรคในช่วงโควิด1 i d 1 9ระบาดโดยโครงการวิจัยจำนวน68โครงการนี้จะรวมทั้งการลงทุนด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รวม320ล้านหยวนหรือประมาณ1 4พันล้านบาท นายชินยงอธิบดีกรมเทคโนโลยีไฮเทคกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนได้กล่าวว่าขณะนี้ทางประเทศจีนได้ศึกษาวิจัยค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ที่สำคัญรวมถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์การคมนาคมบลอดแบรนด์บล็อกเชนออปโตอิเล็กทรอนิก ไมโครนาโนอิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์และวัสดุใหม่เพื่อสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบใหม่และสนับสนุนการบริการรูปแบบใหม่ที่มีศักยภาพให้มากขึ้นเช่นบริการสุขภาพแบบใหม่บริการด้านวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีเป็นต้น โดยปัจจุบันพบว่ามีธุรกิจกว่า11,500แห่งที่สามารถนำผลวิจัยทางเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ในการผลิตได้กว่า26,000รายต่อปีอันเป็นผลมาจากโครงการวิจัยโดยเจ้าหน้าที่วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนโดยเฉพาะในด้านการเกษตร สามารถให้ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีแก่เกษตรกรกว่า65ล้านคนขณะที่นายเหอเต๋อฟางรองเลขาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนได้กล่าวถึงเรื่องของเกษตรว่าขณะนี้ได้พยายามให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่เกษตรกรเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตของธัญพา,ารและป้องกันภัยธรรมชาติรวมทั้งได้คัดเลือกงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและใช้งานได้จริงโดยนำม,มาตีพิมพ์เป็นคู่มือวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีแล้วส่งมอบไปยังเกษตรกรเพื่อ ื่อร่วมกันส่งเสริมให้ชาวนาก่อร่างสร้างตัวขยายช่องทางการมีงานทําของประชากรที่ยากจนและได้จัดให้มีการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในระหว่างการผลิต